รัฐมนตรีธรรมนัสเขาบอกว่ามาถูกทางแล้วเพราะว่าสังเกตเห็นว่าการจับปลาหมอคางดำระยะหลังนี่มันไซส์เล็กลงคือหมายถึงว่าไอ้ตัวใหญ่มันโดนกวาดไปหมดแล้วมันเหลือแต่ลูกๆแล้วเอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดไม่มันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกครับไม่เร็วขนาดนั้นแน่ๆจากประสบการณ์ของหลายที่นะครับแล้วก็รายงานที่ชาวบ้านเราอยู่พื้นที่ต่างๆที่ส่งมานะครับไม่เร็วขนาดนั้นขนาดคนที่มองในแง่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อย3ปีอาจจะพอทุนเราลงได้บ้างถ้าทำจริงจังนะครับอย่างน้อย3ปีถึงทุนเราได้บ้างจริงเหรอไอ้สามปีมันไม่นานเกินไปเหรอโอ้โหโอ้โหผมในความเห็นผมเนี่ย3ปียังทำไม่อยู่หรอกครับอ๋อเหรอสามปีเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่ครับคือตัวนี้มันเป็นตัวอย่างตอนนี้เท่าที่ฟังนะระยะสั้นนี่คือกำจัดทำลายก็ซื้อมากินซื้อเข้าโรงงานปลาป่นอะไรว่าไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยไอ้ปลานักล่านะซึ่งเดิมนี่ก็บอกว่ากระพงขาวหลังๆก็มีคนแนะนำมีอะไรนะปลาดุกทะเลปลาอีกงปลาจวดปลาบู่อะไรอีกก็แล้วก็อีกระยะหนึ่งก็คือไปทำไอ้โครโมโซมอะไรซึ่งหลายคนก็บอกว่าไอ้โครโมโซมเนี่ยน่าจะยากสามปียังไม่หมดอีกเหรอไม่หมดคือคนที่ให้ข้อมูลว่า3ปีนี่คือคนที่มองแง่ดีที่สุดแล้วนะครับดร.ชวลิตครับวิทยานนท์แต่ต้องเป็นนักวิชาการระดับนานาชาตินะครับก็มีชื่อเสียงมากแต่ว่านั่นหมายความว่าต้องทำจริงจังนะครับอันหนึ่งอีกอันหนึ่งต้องทำคู่กันไปด้วยก็คือว่ามันต้องประเมินในผลกระทบด้านอื่นไปพร้อมกันด้วยนะครับคือปลาที่เราปล่อยไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้กินแค่ปลาหมอคางดำอย่างเดียวนะครับมันก็กินสัตว์น้ำอื่นไปด้วยใช่อันนี้มันต้องระวังด้วยผลที่แบบว่าผลคู่ขนานนะครับถึงแม้มันไม่ใช่จีนเอดิติ้งก็ดีนะครับหรือไม่ได้ช็อคให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมก็ดีเนี่ยแต่ว่าไอ้พวกสัตว์น้ำประเภทนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการดูแลไอ้ผลกระทบด้านอื่นด้วยครับซึ่งวันที่26เนี่ยครับที่ทางเบลไทยนี่จะจัดเวทีแล้วก็เชิญนักชีววิทยานะครับนักมีนวิทยาหลายคนเลยนะครับมานั่งคุยกันนะครับรวมทั้งดร.ชวลิตด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลด้านสิ่งแวดล้อมอื่นควบคู่ไปด้วยครับที่ต้องดูด้วยครับก็จริงๆธรรมชาติมันจะปรับสมดุลเองไม่ได้หรอได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไงครับหมายถึงว่ากว่าคือผมยกอย่างง่ายๆว่าที่จริงไอเอเลนสปีชีส์มันมีมาตลอดนะครับยกตัวอย่างไงตอนนี้ไอหนอนหัวดำมะพร้าวเป็นต้นนะครับที่ระบาดอยู่ตอนนี้ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นเอเลี่ยนนะครับที่มันนำเข้ามาจากติดมาจากเวลาเราเอามะพร้าวนำเข้าเข้ามาเป็นต้นครับที่ทำลายวงจรธุรกิจมะพร้าวเราผลไปอยู่เนี่ยนะใช่ครับแล้วก็การจัดการเนี่ยคือต้องเอาศัตรูธรรมชาติมาปล่อยใช่ไหมครับพวกแซนเบียร์พวกนี้มาปล่อยในอย่างเช่นในอินโดนีเซียนะครับที่เป็นต้นต่อมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนเรานะครับของเราเนี่ยมะพร้าวตายไปให้ผลลดลงนี่เป็น 30-50% นะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยที่ทับตะแกรงนี่ตายไปเยอะเลยครับผมเนี่ย 30% เนี่ยน่าจะได้แต่ว่าในกรณีไอ้หนอนหัวดำไม่มีมีใครนำเข้ามาเหรอฮะหรือมันมากันยังไงมันสันนิษฐานว่ามาจากคือมีช่วงหนึ่งที่เรานำเข้ามะพร้าวไงครับมะพร้าวเราไม่พอแล้วนำเข้าก็เลยขอครม.นำเข้าใช่ไหมขาดแคลนใช่ที่จริงมันเคยระบาดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไอ้ตัวปริมาณมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าการที่อยู่ๆเรานำเข้ามาจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้จัดการนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยโอ้ยมีหลายตัวเลยครับที่มีปัญหาแบบนี้ต้องใช้เวลาหลายปีครับอย่างกรณีมันสำปะหลังนั่นเหมือนกันนะครับไอ้โรคราแป้งสีชมพูเนี่ยโอ้ยกว่าจะเอาอยู่ใช้เวลา6-7 ปีนะครับอันนี้ถือว่าเร็วแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเดียวคือว่าต้องใช้ศัตรูธรรมชาติมันนะครับแต่ว่ากรณีไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยเราตอนนี้เรายังไม่เห็นไอ้เรียกว่าการจัดการตามธรรมชาตินะครับที่เห็นผลพอเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงพีคของการระบาดนะครับยังระบาดไม่เต็มที่เลยครับอันนี้เป็นช่วงพีคการเริ่มต้นแค่นั้นเองครับแต่พูดถึงเราก็ปล่อยมาตั้งจะ10 ปีเนาะใช่ที่แบบมันระบาดมาเนี่ยเนาะอย่างผมด้วยอย่างอีกประเทศนึงครับอย่างอยู่ใกล้ๆกับกาน่าเนี่ยอย่างไนจีเรียนี่ก็เจอการระบาดนะครับไนจีเรียปรากฏว่าไนจีเรียตอนนี้ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับหมายถึงว่าในสภาพแวดล้อมที่เขาเรียกใกล้เคียงกับการหน้าพอสมควรนะครับมันก็ยังไม่สามารถจัดการได้นะครับแต่ของเราเนี่ยมันโอ้โหมันเป็น
พื้นที่ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศมีพันปลาเยอะมากนะครับเป็นเยอะมากสุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยมันกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มันแบบระบาดได้เต็มที่ว่างั้นเถอะนะครับถ้าฟังข้อมูลจากคุณวิทูลเนี่ยกระบวนการรับซื้อมากำจัดเนี่ยนะฮะโอ้โหมันจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะแต่ผมลองเปรียบเทียบนะครับคือตัวความเสียหายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องลงทุนครับทางทีมของผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงนะครับอย่างดร.วินิจนะครับอาจารย์วินิจซึ่งมีชื่อเสียงมากในแวดวงที่ให้คำแนะนำเรื่องการเพาะเลี้ยงใส่ฝักเนี่ยแกก็ประเมินว่าตอนนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยมันหลักหมื่นล้านแล้วนะครับคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือว่าจังหวัดหนึ่งท่านดูคร่าวๆจากฐานก็เรียกว่าฐานการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเนาะทั้งที่เป็นธรรมชาติก็ดีนะครับหรือถึงพัฒนาไปจนถึงชาวบ้านที่เขาหาอยู่หากินจากการจับปลาสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำกรดนะครับเป็นพื้นที่สำคัญเนี่ยแกบอกจังหวัดหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันล้านนะครับพันล้านตอนนี้เราปลาเข้าไปนะฮะระบาดไปนั้นติดกว่าจังหวัด14-15จังหวัดนี่มันก็ล่อไปถึง45,000แล้วนะใช่ครับตอนนี้คือตัวเลขต่ำสุดที่เขาประเมินกันประมาณหมื่นล้านนะครับหมายว่าตั้งแต่มันระบาดมาเยอะๆเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นหมื่นล้านแล้วครับตั้งแต่ปี60มาเป็นต้นมานะครับที่มันเริ่มระบาดที่ยู่จังเนี่ยทีนี้เฉพาะหน้าเนี่ยที่ลุกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติแล้วบอกรับซื้อ15+5เนี่ยอันนี้มีความเห็นไหมครับผมคือผมเองคิดคือผมบอกได้ที่ทางหลักการอย่างเดียวคือมันต้องตั้งราคาที่สมดุล นะครับคือถ้าตั้งราคาเขาเรียกว่าสูงไปเนี่ยอันนี้ก็ก่อผลในแง่ลบได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าโอเคเหมือนที่เรารู้ว่าก็คือว่าไอ้ปลาแบบนี้คงไม่คนเลี้ยงหรอกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบที่เราเห็นทั่วไปนะครับแต่ว่าเราปล่อยให้มีการคล้ายๆว่าแพร่พันธุ์นะครับแล้วก็มาปล่อยให้มันมีการระบาดขึ้นได้เพื่อจะเอามาขายใช่ครับและนี้ครับหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้เลยก็คือว่าในบางประเทศเนี่ยถ้ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆเนี่ยมันโตเร็วนะครับคือตอนนี้เนี่ยที่คนพูดถึงไอ้ตัวไอ้ค่า CFR ใช่ไหมครับอัตราเลขเนื้อเนี่ยมันคุณต้องลงทุนเยอะมากคุณถึงจะเลี้ยงให้มันโตได้เพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มหรอกถ้าเทียบกับการเลี้ยงอย่างอื่นแล้วก็ได้ราคาสูงกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลของคนที่ศึกษาเรื่องนี้ในบางประเทศเนี่ยบอกว่าถ้ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันโตเร็วด้วยนะครับมันโตเร็วด้วยนะครับตัวเนื้อมันจะเยอะกว่าที่เราเห็นทั่วไปนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ก็ว่าไม่งั้นเขาไม่นำเข้ามาปรับปรุงพันธุ์หรอกถูกไหมใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ผมคิดว่ามันตอนนี้ก็พูดถึงว่าต้องไปมาคือลองผิดลองถูกทั้งนั้นครับลองผิดลองถูกว่าจะนั่นราคานี้เท่าไหร่จะต่อผลยังไงนะครับเพียงราคาจะต้องผมดูมากๆหน่อยที่ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าในอดีตเราเคยแก้ปัญหาด้วยการรับซื้อกิโลกรัมละ20บาทเมื่อปี2561นี่ใช่ครับอันนั้นก็ยังไม่สามารถหยุดการระบาดของมันได้ถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนั้นมันใช้เงินใช้ชาวบ้านบอกว่ารับซื้อมาให้เวลารับซื้อประมาณสัปดาห์เดียวเองครับบางคนได้บางพื้นที่แค่2วันเองหรือว่านี่ทักซีเงินดีเดย์ว่าเงินมาส่งใช่ครับใช่มันช่วงเวลามันสั้นมากครับในการที่แบบหลายคนก็อยากจะทำมันตกนะแต่ว่ามันเวลาสั้นเกินไปครับแล้วก็งบนิดเดียวครับงบนิดเดียวอ๋อมันใช้ระยะเวลาสั้นมันถึงไม่ได้ประสิทธิภาพถ้าจะเอาให้ได้ผลสมมติราคาสมดุลสมมติเราเลสเซว่า15บาทน่าจะโอเคแล้วเนี่ยนะคิดว่าต้องใช้เงินใช้ทองเยอะไหมโอ้ผมว่าคือล่าสุดอย่างกลุ่มในที่เรียกว่ากลุ่มที่ศึกษาเรื่องปลานะครับกลุ่มแซมิทsalmonseed.org นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของคนที่สนใจเรื่องปลาเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาให้ว่าเขาคำนวณกันนะครับคำนวณกันเนี่ยเขาประเมินเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักหลายสิบล้านตันนะครับตัวเนี้ยเขาประเมินถึงหลักแต่ผมยังไม่ตรวจเช็คข้อมูลนะครับว่าเขาคิดยังไงเพราะตอนนี้มีคนคิดตัวเรียกว่าจำนวนปลานะครับปริมาณเนี่ยแตกต่างกันนะครับอย่างฝั่งที่เขาอยู่ในเครือข่ายเลี้ยงปลาที่ว่าเนี่ยเขาประเมินว่าอย่างต่ำเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะมีประมาณ80ล้านตันนะครับลองคำนวณสิครับว่า80ล้านตันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับ80ล้านตันที่ระบาดอยู่ในขนาดนี้อันนี้ทางกลุ่มประมงผู้เลี้ยงเนาะประเมินกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาของปลาครับไม่ใช่เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศ80ล้านตันใกล้กับมาก
ผมนึกว่า80 ล้านตัวก็เยอะแล้วนะโอ้ไม่คาดเดาเลยนะครับแล้วทีนี้ของกรมประมงเนี่ยเคยประเมินเป็นจำนวนตัวนะครับตอนปี60แต่ว่าสถานการณ์60กับปัจจุบันผมว่ามันหลายเท่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาประเมินว่าเฉพาะ2จังหวัดใช่ไหมครับที่ตอนนั้นมันระบาดอยู่ที่2จังหวัดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณ30-50 ล้านตัวตอนนั้นนะครับเพราะว่าใช้วิธีนี้แหละก็คือเอาจำนวนตันที่จับได้แล้วก็ทำเป็นค่าเฉลี่ยนะครับแล้วคำนวณดูแต่ว่าตอนนี้ต้องดูสิครับว่ามันอัตราการเพิ่มเนี่ยมันเป็นกราฟมันเป็นกราฟทฤษฎีเป็นกราฟเอ็กโพเนนเชียลหนึ่งตัวออกลูกได้กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับใช่ครับทีเนี้ยไอเนี้ยเราก็อาจจะต้องดูว่ามันจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับผมก็เลยยังไม่คิดรายละเอียดครับแต่ว่าวันที่26เนี้ยคงจะมีคนมาช่วยประเมินกันหลายคนครับเพราะว่ามีนักทางนักนิเวศแล้วก็นักพ่อเลี้ยงชายฝั่งนะครับรวมทั้งชาวบ้านที่เขาจะจัดงานเสวนาเหรอฮะใช่ครับใช่ครับจากวันที่26เดี๋ยวเราจะเผยแพร่ผ่านเพจของไบโอไทยนะครับคนที่สนใจเนี่ยไปร่วมฟังได้นะครับแต่ว่าจะต้องลงทะเบียนทั้งในกรมทราบอยู่แล้วว่าตอนปี60เนี่ยเขาไปหว่านแหแล้วก็จับได้เลยจากบ่อเลี้ยงเลยนะครับจากบ่อเลี้ยงเลยก็คือว่าจริงๆมันเลี้ยงอยู่ในนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็คือปิดบังความจริงใช่ไหมครับคือหลังจากที่เกิดการระบาดในปี60และมีการตั้งกรรมการศึกษาตรวจสอบของกรรมการกิจเนี่ยก็ไม่มีทางไปนะครับเพราะตอนนั้นมันระบาดแล้วนะครับก็อ้างไปว่ามีการระบาดตายจัดการไปตั้งแต่ปี54ใช่ไหมครับเพื่อที่จะอาจจะไม่ต้องการย้อนต้องการเป็นเป้าในการที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไปตามได้แต่ว่านั่นคือก็ถ้าฟังนี้หมายความว่ามันไม่ได้ตายหมดหรอกก็มีการเพาะเลี้ยงกันเป็นเรื่องเป็นมันจะตายได้ไงครับคุณบางคนมันจะตายได้ไงครับคุณบางคนบริษัทที่เชี่ยวชาญระดับนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกลาที่มันทนทานขนาดนี้มันจะตายได้ยังไงนะครับมันก็อยู่ในนั้นผมสงสัยตั้งแต่แรกถ้าภาษาผมพูดนิดเดียวผมพูดเปิดได้ได้ไวขนาดนี้ทำไมออกมาแล้วมันตายวะผมพูดได้นิดเดียวก็เขาทำแบบเดียวกับที่ทำกับไอ้ปลาเก๋าหยกนั่นแหละครับปลาเก๋าหยกก็คือก็ขออนุญาตแบบคล้ายๆกันใช่ไหมครับมาดำเนินการนะครับแต่ท้ายสุดแล้วก็ทำแบบเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าความแตกต่างมีนิดเดียวคือว่าหลังกรณีที่กรรมการสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลชาวบ้านเขาเรียกร้องเนี่ยตอนหลังเนี่ยบริษัทก็ปรับปรุงบ่อที่เราเห็นเป็นบ่อเปิดใช่ไหมครับเป็นบ่อเลี้ยงเข้าไปนะครับอันก็คือเป็นเดิมมันเป็นบ่อกุ้งส่วนใหญ่ที่นั่นนะครับแล้วก็แบ่งมาจำนวนเดิมมาเลี้ยงกับผสมพันธุ์ของบางผสมพันธุ์ครับนะครับแม่เดี๋ยวไว้คุยเรื่องเก๋าหยกอีกทีนึงเพราะผมสงสัยว่าเอ๊ะมันเงียบไปเนี่ยแล้วมันไปถึงไหนแล้ว